สวัสดีค่ะครัวพิพิไลนะคะวันนี้เราก็จะทำยำวุ้นเส้นใส่หมูยอนะคะแบบง่ายๆนะคะก็เริ่มต้นจากนี่เลยค่ะพริกนะคะความเผ็ดตามชอบนะคะก็ตำหยาบๆนะคะอันนี้เราทำประมาณสักจานใหญ่ๆสักจานหนึ่งเนาะต่อไปค่ะใส่หอมหัวใหญ่ลงไปใครไม่มีใช้เป็นหอมแดงก็ได้นะคะตามชอบเลยแล้วก็ตะปรุงรสด้วยอันนี้เป็นน้ำกระเทียมดองนะคะใส่ประมาณสักหนึ่งทัพพีใหญ่ๆแบบนี้เลยค่ะน้ำจะได้คลุกคลิกนะคะอันนี้เราจะปรุงน้ำยำก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวค่อยทำอย่างอื่นนะคะระหว่างนี้ก็ลวกหมูยอกับลวกเส้นเส้นไปด้วยนะคะใส่ผงปรุงรสค่ะประมาณสักหนึ่งช้อนชาค่ะต่อไปค่ะน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายก็ประมาณสักหนึ่งช้อนชาเหมือนกันค่ะน้ำปลาประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะเยอะนิดนึงแล้วก็ตามด้วยน้ำมะนาวมะนาวสดนะคะใช้มะนาวสดมันจะหอมกว่านะคะมันก็จะมีความเขาเรียกอะไรนะมีกลิ่นของเปลือกมะนาวความสดชื่นอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็จะใช้เนี่ยค่ะมะนาวสดๆบีบลงไปให้ได้ปริมาณประมาณเท่าๆกับน้ำปลานะคะหรือว่าใครชอบเปรี้ยวอาจจะหนักมะนาวไปหน่อยนึงก็ได้นะคะตามชอบเลยแล้วก็บีบไปนี่ค่ะมีเม็ดร่วงไปด้วยเดี๋ยวเอาเม็ดออกก่อนนะคะเม็ดไม่ต้องใส่นะแล้วก็ใส่ลงไปเลยทีนี้เราจะใส่ซอสมะเขือเทศลงไปด้วยนะคะเราวันนี้ไม่มีมะเขือเทศนะคะเราก็จะใช้ซอสมะเขือเทศประมาณสัก1ช้อนโต๊ะมะเขือเทศเขาก็จะออกรสชาติเปรี้ยวหวานนิดนึงอยู่แล้วนะคะแล้วก็ตามด้วยซอสพริกด้วยค่ะเพิ่มความเข้มข้นแล้วก็ความเผ็ดนิดนึงค่ะมันจะให้มันพอๆกันประมาณสัก1ช้อนโต๊ะเหมือนกันอ่ะหรือว่าใครชอบเยอะก็จะใส่เยอะก็ได้นะคะตามชอบจากนั้นก็คนให้ส่วนผสมเข้ากันนะคะนี่ค่ะอันนี้คือน้ำยำของเรานะคะมันก็จะแบบออกข้นๆแบบนี้เลยนี่เป็นไงคะสีสันจิ๊ดจ๊าดโอเคจากนั้นก็ใส่หมูยอลงไปเลยหมูยอนี้เราลวกก่อนนะคะลวกน้ำร้อนเราใช้เป็นหมูยออันใหญ่นะที่เราเคยทำอะค่ะใส่ลงไปหมดเลยค่ะหนึ่งถ้วยแล้วก็เคล้าให้เข้ากันโอเคเดี๋ยวเราจะพักไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะไปลวกวุ้นเส้นนะคะเพื่อมาใส่ตอนนี้ก็ชิมรสชาติดูได้เลยค่ะว่าชอบรสชาติประมาณไหนใครจะเติมอะไรเพิ่มก็เติมได้เลยตอนนี้เลยตอนนี้ได้เลยนะคะขอชิมก่อนว่าเป็นยังไงแซ่บไหมโอเคแซ่บเวอร์เนี่ยตามด้วยวุ้นเส้นนะคะที่เราลวกนะคะพอลวกปุ๊บก็ต้องรีบใส่เลยนะคะวุ้นเส้นไม่ต้องลวกนานนะคะถ้าเป็นวุ้นเส้นสดก็แค่ผ่านน้ำร้อนเนี่ยก็ปิดไฟได้เลยค่ะไม่งั้นเส้นเขาจะเละเกินไปนะคะคลุกนิดนึงค่ะรู้สึกว่าเราหมูยอจะเยอะกว่าวุ้นเส้นนะคะเป็นไงล่ะโอเคตบท้ายด้วยใบขึ้นฉ่ายนะคะที่เราเตรียมไว้ใส่ลงไปเลยคลุกเคล้าให้เข้ากันโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาจัดใส่จานเสิร์ฟกันนะคะยำวุ้นเส้นใส่หมูยอของเรานะคะในแบบของครัวพี่พี่ไรค่ะก็จัดใส่จานแบบนี้นะคะแล้วก็ตบท้ายด้วยถั่วลิสงนะคะคั่วหรือใครมีเม็ดมะม่วงหิมพานต์จะใส่เม็ดมะม่วงก็ได้นะคะก็เพิ่มความไฮโซไปอีกนะคะอันนี้ก็ถั่วเราคั่วเองค่ะใส่ตู้เย็นเก็บไว้นะคะมันก็จะใช้ได้นานเนี่ยค่ะเสร็จเรียบร้อยหน้าตาของยำวุ้นเส้นใส่หมูยอนะคะออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะหมูยอก็ชิ้นใหญ่เวอร์วังมากเลยค่ะแต่ว่ารสชาติแซ่บแน่นอนค่ะแล้วก็ไม่ยากด้วยนะคะลองทำทานดูค่ะยังไงก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ครัวพี่พี่เลยด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ